อ่ะครับเราก็จะมาดูเส้นทางกันนะครับเส้นทางที่จะมาบ้างของผมนะครับเส้นนี้นะครับคือคูเมืองด้านในนะครับตรงไปตลาดประตูเชียงใหม่นะครับเราก็วิ่งไปตามทางเรื่อยๆนะครับก็จะผ่าน LG นะครับมีผ่าน LG แล้วก็ขับตรงไปเรื่อยนะครับตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยนะครับตรงไปเรื่อยมองด้านซ้ายมือไว้นะครับตรงไปเรื่อยนะครับอ่ะก็จะเจอเซเว่นแรกนะครับแล้วก็มีร้านปุ๊ขายหวยนะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรนะครับธนาคารกสิกรนะครับทีนี้เลยกสิกรมานิดนึงนะครับก็จะมีซอยนะครับตรงนี้นะครับนะครับเห็นนะครับเลยกสิกรนิดนึงนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีซอยเลี้ยวซ้ายนะครับซอยนี้อยู่ตรงกลางระหว่างกสิกรแล้วก็แว่นท็อปเจริญนะครับเราก็จะเข้าซอยนี้ไปกันนะครับตรงไปเรื่อยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บตรงไปเรื่อยนะครับจนจะไปเจอนะครับแยกแรกนะครับแยกแรกตั้งหลักก่อนนะครับจะเจอแยกนะครับเห็นไหมครับจะเจอแยกนะครับถ้าทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับจะพาเราไปวัดพันแหวนซึ่งไม่ใช่นะครับบ้านผมจะอยู่ซอยนี้นะครับโอเคนะครับตรงเข้ามาครับตรงเข้ามาครับตรงเข้ามา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 นะครับดูด้านขวามือไว้นะครับดูด้านขวามือไว้นะครับจะมีประตูเหล็กสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับคือบ้านผมนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครหาไม่เจอครับก็ลองโทรมาเช็คเอาโทรมาถามทางกับผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ